เอ๊ะบางอันดูแล้วคุ้นๆรู้สึกว่ามันเป็นรูปแบบของ MUT ซะด้วยซ้ำไปพี่ปุ้ยจะให้เครดิตอย่างเดียวถ้าจะบอกว่าเราทำเหมือนมิส USA ซึ่งทำมาแล้วหลายสิบปีค่ะผมจะไม่เคยก้าวล่วงใครก่อนแต่ผมเอาคืนถ้าการก้าวล่วงหรือการเกี่ยวข้องหรือการพูดอย่างเงี้ยมันเริ่มที่จะ unlimited ผมก็จะเอาครับอันนี้เรื่องจริงเปิดโอกาสให้สอบถามได้ทุกเรื่องทุกประเด็นนะคะพร้อมไลฟ์ถ่ายทอดสดกับงานแถลงข่าวเปิดบ้านมิชชันนิเวิร์สไทยแลนด์ประจำปี2566โดยแม่ปุ้ยปิยพรแสนโกศิษฐ์นะคะหรือที่รู้จักในนามของแม่ปุ้ย TPN ค่ะที่ได้ออกมาสอบถามถึงทุกข้อสงสัยกับสื่อมวลชนและก็แฟนเพจนางงามพร้อมเล่ารายละเอียดนะคะการประกวดนางงามที่จะเกิดขึ้นบนเวที MUT 2023ที่ปีนี้ค่ะมีการทำตามนโยบายกองแม่นะคะกับครั้งแรกในการจัดประกวดสาวงามระบบ77จังหวัดซึ่งแม่ปุ้ยปิยพรค่ะได้ตอบคำถามถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่การเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรของผู้คนเราไม่มีการย่ำอยู่กับที่ความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นความแซ่บในกองประกวดของเรามีเพียงหนึ่งเดียวแต่ตอนนี้เข้าใจว่าความแซ่บมันจะทวีคูณขึ้นตามจังหวัดเราได้เห็นกันแล้วเพจประจำจังหวัดต่างๆที่เปิดกันขึ้นมาคุณแม่งงมากแซ่บมากถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเราเลยทุกจังหวัดทำได้ดีและที่ปลื้มใจมากก็คือทุกจังหวัดมีการนำเสนอเรื่องราวของจังหวัดตัวเองสอดแทรกด้วยเป็นอะไรที่น่ารักสร้างสรรค์ส่วนที่มองว่าเรียนแบบเวทีอื่นนั้นนะคะการเรียนแบบมันก็คือการก๊อปปี้ทำอะไรก็ทำเหมือนเขาแต่เท่าที่แม่ปุ้ยนะคะผ่านมาเอ๊ะบางอันดูคุ้นๆนึกว่าเป็นของ MUT เสียด้วยซ้ำไปแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่ว่ากันเพราะการพัฒนาหรือการทำอะไรแล้วเป็นสิ่งที่ดีแปลว่าเขาให้เกียรติเราก็เอาไปดัดแปลงไปทำอะไรให้มันเกิดขึ้นไม่ว่ากันแต่จริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงการเรียนแบบคงไม่ใช่เพราะเนื้อหาของการประกวดคีย์เมสเซจของการประกวดไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแม่ปุ้ยเนี่ยจะให้เครดิตเดียวที่เราทำเหมือนก็คือเวที Miss USA ที่เขาทำมาแล้วหลายสิบปีค่ะแม่คะมีดราม่าบอกว่า MUT ปีนี้จัด77จังหวัดเป็นครั้งแรกเราใช้คำว่าจัดเป็นระบบจังหวัดนะคะระบบจังหวัดมีดราม่าว่าเราไปเรียนแบบเวทีอื่นแม่คิดยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคำถามนี้ดีนะคะคำถามแซ่บการเรียนแบบนะคะมันก็คือการก๊อปปี้ที่จะต้องก๊อปปี้และเรียนแบบชื่อบอกอยู่แล้วว่าการเรียนแบบทำอะไรทำเหมือนเขาแต่เท่าที่พี่ปุ้ยผ่านมานะคะเอ๊ะบางอันดูแล้วคุ้นๆรู้สึกว่ามันเป็นรูปแบบของ MUT ซะด้วยซ้ำไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเราจะไม่ว่ากันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาหรือการกระทำอะไรที่มันคิดว่าเป็นสิ่งดีแปลว่าเขาให้เกียรติเราก็เอาไปดัดแปลงเอาไปทำให้มันเกิดขึ้นไม่ว่ากันแต่จริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงการเรียนแบบเนี่ยคงจะไม่ใช่เพราะเนื้อหาของการประกวดคีย์เมสเซจของการประกวดไม่มีอะไรเหมือนกันเลยและที่สำคัญนะคะพี่ปุ้ยจะให้เครดิตอย่างเดียวถ้าจะบอกว่าเราทำเหมือนมิส USA ซึ่งทำมาแล้วหลายสิบปีค่ะก่อกระแสนะคะเรื่องนี้แม่ปุ้ยปิยพรค่ะก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเราอยากจะทำสังคมนางงามให้สวยงามสมชื่อเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความสุขรักใครก็เชียร์คนนั้นชอบใครก็เชียร์คนนั้นถูกจริตกับเวทีไหนก็ลุยเชียร์กันไปเลยเพื่อให้เกิดสังคมนางงามที่สร้างสรรค์มันดูแล้วมันสนุกไม่ท็อกซิกถามว่าใครจะมาก่อกระแสหรืออะไรก็ไม่ได้ให้ความสนใจเราควรจะดูว่าแสงในตัวเราเนี่ยมันพอหรือยังที่จะให้ความสว่างกับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราส่วนเรื่องดราม่าชุดเรื่องนี้นะคะแม่ปุ้ยปิยพรนะคะก็บอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะไม่ได้รู้สึกเป็นตะกอนในหัวใจเราเลยเพราะว่าการให้ยืมชุดไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนเวทีอะไรคุณเป็นคนเดินเข้ามาขอยืมเองเรายินดีให้ค่ะเพราะอย่างน้อยก็ช่วยประหยัดสตางค์ประหยัดเวลาในการตะเวนหาเป็นการให้เกียรติกันก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็พร้อมที่จะให้ยืมต่อไปนะคะกับข่าวเมาว่า MUT นะคะเป็นเวทีที่ยังจ่ายค่าตัวนางงามไม่ครบนั้นนะคะแม่ปุ้ยปิยพรค่ะก็บอกว่ายังเก็บเงินได้ไม่ครบก็ยังจ่ายไม่ครบนะคะซึ่งก็บอกว่าถ้าเรายังเก็บเงินได้ไม่ครบเราก็ยังจ่ายไม่ครบหรอกค่ะในเรื่องนี้ให้ฝ่ายกฎหมายไปดูต้นโพสต์เขาลบทิ้งไปแล้วเราอยู่กันแบบครอบครัวถ้าเราเบี้ยวเขาไม่จ่ายเขาก็คงจะไม่มานั่งกันอยู่ตรงนี้และในเรื่องที่มีคนสื่อว่า MUT ไม่จ่ายสรรพากรก็คงไม่ใช่จะติดคุกนะคะถ้าเราไม่จ่ายเราจ่ายถูกต้องทุกอย่างกับคนที่มาแซะตรงนี้จะบอกว่าหลายบริษัทใหญ่ก็ยังจัดการเอกสารของตัวเองไม่จบสิ้นผู้ต่อจะมีดราม่าเรามีการจัดระบบเอกสารการเงินใหม่เพื่อเตรียมยื่นส่งเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตฉะนั้นการที่ไม่ได้ส่งงบไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะเรามีวิธี
ีที่จะไปต่อรองเสียค่าปรับตามกระบวนวิธีการทางกฎหมายและจัดระบบเอกสารใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะภาษีเราจ่ายทุกบาทสตางค์ค่ะพูดเรื่องนี้แล้วก็ขอฝากไปถึงคุณหญิงกอบโกยหน่อยนะคะดิฉันรู้นะคะว่าคุณเป็นใครเคลียร์ตอนนี้เวที MUT จะออกมาพูดอะไรก็ถูกมองว่าต้องหารซึ่งเรื่องนั้นนะหมายถึงความเชื่อถือขององค์กรซึ่งแม่ปุ้ยปิยพรนะคะก็บอกว่าคนที่พูดแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอวตารคำว่าหนองหานถามหน่อยว่าหานอะไรสิ่งที่บอกว่าจะทำเราก็ทำเราไม่เคยโปรโมทอะไรโปรโมทอะไรไปแล้วไม่มีเกิดขึ้นอันนั้นน่าจะหานมากกว่าเวที MUT ไม่ควรถูกพูดว่าเป็นเวทีหนองหานค่ะควรถูกพูดว่าเป็นเวทีคูณ3ซุปเปอร์แซ่บสำหรับคำถามนะคะที่ถามว่าเวที MUT จะไม่มีการตัดสินควบคู่ไปกับการดูดวงผู้ได้มงใช่ไหมเรื่องนี้นะคะแม่ปุ้ยปิยพรท่านก็บอกว่าไม่ได้บอกว่าศาสตร์การดูดวงเนี่ยไม่ดีนะคะการดูดวงในเวทีของเราปุ้ยคิดว่าคงจะไม่คุณอาจจะเป็นคนที่ดวงดีมากตกเลขได้ดีหมดเลยแต่คุณบ้งหรือคุณไม่สมาร์ทไม่สมกับมงกุฎนี้มันก็จะทำให้การตัดสินมันจะพิ้นเพี้ยนไปปุ้ยเชื่อในเรื่องของการกระทำค่ะเราจะเป็นคนที่มั่นใจเราจะเป็นคนที่ส่งพลังให้กับผู้คนได้เราต้องมั่นใจก่อนค่ะไม่ว่าดวงเราเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราจะต้องเป็นคนที่มั่นใจที่สุดฝ่าฟันให้มากที่สุดชีวิตมันต้องดีแน่นอนพอถามต่อว่ามีข่าวลือมานานนะคะว่าจะไม่ต่อสัญญา MUT สำหรับประเด็นนี้นะคะแม่ปุ้ยปิยพรค่ะก็บอกว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ก็ลือกันมานานแล้วนะเอาเป็นว่ามาช่วยกันตั้งคอนเซปต์ดีกว่าว่าปีหน้าจะใช้คอนเซปต์อะไรดีทางนี้ทางนั้นนะคะทางด้านฝั่งของณวัฒน์อิสระไกรศีลบอสใหญ่แห่งมิสแกนนะคะก็ได้ออกมานัดสื่อมวลชนค่ะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวในเวลาเดียวกันนะคะกับหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นกับตัวนางงามมิสแกนและก็เวทีคู่แข่งอย่างมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์โดยเผยว่าที่ผ่านมานะคะเวทีของตนเนี่ยโดนอีกฝ่ายเนี่ยแซะแล้วก็บูลลี่อยู่ตลอดเวลาตนพยายามอดทนแล้วแต่บางครั้งไม่ไหวก็มีแซะกลับบ้างจากนี้จะอดทนให้มากขึ้นค่ะถ้าส่วนยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีมันก็เหนื่อยนะครับบางทีเราก็อาจจะไม่ใช่เพราะเวทีก็ได้อาจจะเป็นเพราะแฟนคลับฝั่งนู้นก็ได้นี่พูดตรงๆคือคำพูดแต่ละคำบางครั้งมันก็แรงอยู่ตลอดเวลานะแต่ผมอะเวลาที่มันนับ1 2 3มันยังแรงแรงแรงผมก็จะแบบซัดกลับอันก็พูดตรงๆผมไม่ได้อยู่มานั่งจินตนาการว่าเฮ้ยวันนี้จะคิดคอนเซปต์อะไรเพื่อจะไปแซะคนนะฮะมันต้องมีเหตุผลนะฮะเราถูกบูลลี่มาตลอดเวลาเรื่องการทำมาหากินนะฮะเรื่องของการขายของนะฮะขณะที่เรากำลังจะเก็บตัวและเก็บตัวเราก็ถูกกระทบกระแทกเหตุเป็นแบบตรงไปตรงมาว่าไม่ได้หาเวทีนั้นไม่ได้หาแม่ค้าหานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะเปรียบเสมือนบุคคลชั้น2ตลอดเวลาคือมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วน้องทุกคนก็ยังคงต้องทำงานผมว่าอย่างมาริมาก็มาจากเขาจะขายของผมก็เลยมีความรู้สึกบางทีเราก็ต้องเบรกกลับไปนะฮะว่าอย่าให้เห็นนะว่าขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดกันตรงๆแล้วก็เวลาที่เขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยหมายถึงเขาขัดแย้งกันน่ะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ยุ่งด้วยนะแต่เห็นว่าผมไม่ได้โพสต์เลยไม่ว่าจะโพสต์ซัพพอร์ตมาริมาหรือโพสต์ไปตำหนิอีกฝั่งนึงที่เป็นผู้ชนะเวทีเดียวเวทีคนละเวทีเนี่ยผมก็อยู่ตรงกลางแต่มันอยู่ๆมันก็ลอยคำลอยมาว่าเหยียดกันผู้หญิงอะไรเงี้ยผมคิดว่าอันนี้สิ่งว่ามันอาจจะแบบเป็นคำที่ดีนะครับแต่มันเหมือนกับเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาล่ะลืมกันแล้วหรออะไรเงี้ยก็เลยมีการเตือนความจำเท่านั้นเองครับเพราะผมชอบเอาหลักฐานเนี่ยมากางให้ดูแล้วถึงจะให้เขาไปประมวลความคิดว่าตกลงว่าจะให้สังคมเข้าใจยังไงดีนะฮะต้องเท้าความอย่างเน็ตไอดอลเองไปถึงก็วิพากษ์วิจารณ์ผู้เข้าประกวดเป็นผู้หญิงอย่างรุนแรงแล้วก็มาสุดท้ายก็มาตำหนิเวทีผมซึ่งเป็นเวทีประกวดผู้หญิงนะครับอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันบางครั้งมาตำหนิอิงฟ้าแบบน่าเกลียดมากนะไม่เห็นสวยเลยอะไรเลยอย่างเงี้ยผมถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นณในรั้วในบ้านคุณในขณะที่ไลฟ์ผ่านเพจคุณแล้วคุณนั่งหัวรอต่อกระซิบปล่อยให้การดำเนินการไปเรื่อยๆแบบเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมว่าเขาจะคิดแรงกว่านี้แต่สำหรับผมก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะมันก็ผ่านไปนานแล้วแต่ที่ผมมารีมายด์ให้รู้ว่าอย่าใช้หลายมาตรฐานตอนเวลาอยากใช้ผู้หญิงจัดการกับผู้หญิงก็ไม่รู้นะฮะเหมือนคุณป้อมนะฮะทำเป็นไม่รู้ปล่อยผ่านเดี๋ยวรถทัวร์มานะกึกกักเฮฮาปาร์ตี้หัวเราะกันกีดป้าตือยังดีสักกว่าพี่ไม่เกี่ยวนะเรื่องของพวกคุณนะไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะแต่มาถึงตอนนี้แบบไม่อยากให้แบบผู้หญิงมีปัญหาการอะไรอย่างเงี้ยผมก็แค่ริมหมายว่าเอาให้สุดถ้าเกิดสมมุติว่ามันจะแบบ no condition ก็ต้อง no condition
นะฮะจะหมิ่นจะอะไรเหยียดก็เหยียดเลยไม่มีปัญหาก็แค่นั้นเองผมอยากอธิบายคนเราต้องมีตัวตนที่แท้จริงตัวตนอย่าเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์หรือไปตามว่าพูดอะไรแล้วจะเข้าสถานการณ์ตอนนี้แล้วตัวเองได้เปลี่ยนผมเป็นห่วงสังคมเรื่องนี้แต่ผมไม่ได้เจาะจงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความลดราวาสอกกันนิดนึงนะฮะคือจริงๆผมก็อดทนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเออทางเวทีนี้เขาก็เข้ามาดูไลฟ์เราอยู่ตลอดเวลานะฮะบางทีผมก็ผ่านไปดูนะอันนี้พูดตรงๆเวลาปัดมันเจอผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราก็จะมีมารยาทของเราคือไม่คอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าเออคำว่าสิ่งที่เหมาะสมอะแล้วไม่กระทบกระเทือนมันก็เราก็จะพยายามระมัดระวังดูแล้วเราก็รีบปัดผ่านไปเพราะบางทีมันแบบกดว่าเออใครไลฟ์อยู่บ้างก็ตึ๊กดูเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมาลงถึงคอมเมนต์เราก็ไม่ได้ว่านะเราก็ทนนะเราใช้ความอดทนนะครับตั้งปฏิญาณไว้เลยทุกคนไปเช็คได้ผมจะไม่เคยก้าวล่วงใครก่อนแต่ผมเอาคืนถ้าการก้าวล่วงหรือการเกี่ยวข้องหรือการพูดถึงเนี่ยมันเริ่มที่จะอันลิมิเต็ดผมก็จะเอาครับอันนี้เรื่องจริงแต่ในอนาคตจะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับจะพยายามหลีกเลี่ยงจะใช้คำว่าอดทนสูงมากนะฮะเราก็บอกทีมงานแล้วว่าเราอยู่ของเราตามลำพังเวทีเราก็ไปตามนโยบายของเราก็พอแล้วครับเอาเป็นว่าเราแฟนนางงามนะคะดูข่าวนี้แล้วนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชอบใครเชียร์ใครซัพพอร์ตเวทีไหนก็เอาที่เราชอบอย่าไปวิจารณ์แรงๆจนทำให้ตัวนางงามนะคะรู้สึกไม่ดีใจเขาใจเรานะฝากไว้ให้คิดค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ